หัวอกคนเป็นแม่พลอยชิดจันใจแทบสลายหลังเห็นลูกชายอยู่ในสภาพนี้เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาคนเป็นแม่หัวใจเกือบสลายเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวลูก4อย่างพลอยชิดจันได้ออกมาโพสต์ภาพลูกชายขณะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีแผลที่ต้องเย็บ2เข็มโดยโพสต์นี้พลอยเล่าว่าบาดแผลลูกชายมาอีกแล้วครับหัวแตกเย็บ2เข็มหัวล้มชนขอบเตียงคราวนี้ลูกเก่งมากเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลยเย็บเสร็จต้าบอกว่าชีวิตต้าตอนนี้เย็บรวม10เข็มแล้วนะมามี3หนหน้าผาก2รอบค่ะอีก1รอบลูกชาย9ขวบมามีขอพอเท่านี้แล้วนะไม่เจ็บไม่เย็บแล้วนะระมัดระวังแข็งแรงปลอดภัยดีค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาส่งให้กำลังใจกันอย่างมากมาย